มาถึงอีกเรื่องนึงดีกว่าค่ะกับตัวแม่ของเราในวงการบันเทิงไทยนะคะนั่นก็คือพี่ชมชมพู่อารยานั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะขอทำหน้าที่เป็นเจ๊ดานอีกครั้งค่ะเพราะว่าต้องดึงตัวสามีอย่างพี่น็อตวิศรุตเนี่ยนะคะมาร่วมงานแสดงด้วยกันครั้งแรกด้วยนะเพราะว่างานนี้ผู้กำกับนะคะอย่างพี่ต้อมหยุดเลิศยืนยันหนักแน่นว่าจะต้องมีคุณน็อตวิศรุตมาร่วมแสดงด้วยกันเท่านั้นไม่อย่างนั้นงานนี้เนี่ยแม่ชมอดรับงานนี้แน่นอนพอเจอไม้แข็งแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้มุกไหนอ้อนวอนให้สามีมารับงานแสดงด้วยกันค่ะและแน่นอนค่ะถามไปถึงทริปหัวหินนะคะที่ยกครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนมาด้วยกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยแฟนๆได้เห็นแม่ชมโพสภาพเซ็กซี่กับบิกินี่นะคะอวดหุ่นเป๊ะจนคนเนี่ยไม่คิดว่าลูก2เลยนะดูหุ่นแม่ด้วยนะคะโพสถี่โพสรัวแบบนี้แล้วสามีล่ะคะว่าแม่หรือเปล่าอันนี้ไปฟังจากแม่ชมกันเลยค่ะต้องติดตามยังพูดไม่ได้แต่ว่าคิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะได้เห็นมันเป็นการคู่กับพี่น็อตครั้งแรกไหมคะจริงๆก็เคยทำงานด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็กุบกิบแต่อันนี้ก็ถือว่าแบบจริงจังที่สุดละค่ะเขินไหมคะมาสัมผัสตัวเองตอนแรกก็คิดนะว่าจะเขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือพี่ต้อมแกเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแกก็บรีฟพี่น็อตว่าไม่ต้องแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องให้คิดเรื่องการแสดงเลยก็คือบอกแกว่าอันเนี้ยคือถ้าไม่มีพี่อ่ะชมไม่ได้ตังค์แค่นั้นเลยพี่ต้องมาอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องมาจริงๆอะไรเงี้ยถ้าขาดพี่ก็คือชมไม่ได้จ็อบนี้เข้าใจไหมคะเขาก็ยอมเลยยอมใช่ก็ทำเป็นเปรี้ยวไปงั้นแหละก็ไม่ออกไปไหนก็อยู่แค่นั้นแหละคือเก็บกดเหรอฮะระหว่างที่ท้องอะไรอย่างงี้เลี้ยงลูกอะไรเอาจริงๆนะมันก็มีบ้างนะชมว่าคือมันไม่ใช่เชิงเก็บกดแต่ว่าคือเหมือนกับว่าพอเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อะไรเงี้ยคือมันฮาร์ดเวิร์กอะนึกออกไหมกว่าคือมันอาศัยความพยายามความไปอะไรเงี้ยคือทุกอย่างอะถามว่าแบบแม่ภูมิใจไหมก็ภูมิใจอะไรเงี้ยที่แบบว่าเรากลับมาได้อะไรเงี้ยก็เต็มที่ก็แค่แบบหาเถิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่แบบท่องจ้องลงมาสามีก็อาจจะแบบว่านิดนึงไม่ได้ทวงอะไรหรอกก็คืออย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็แบบเราก็ชื่นใจนะเราออกกำลังกายมาเราควบคุมอาหารเราแบบอะไรเงี้ยเราก็นะนิดนึงก่อนที่มันจะกลับมาพังอีกรอบนึงเออต้องรีบถ่ายแหมถ้าเราหุ่นเป๊ะหุ่นปังขนาดนั้นนะโดยเฉพาะเราเป็นแม่ลูก2ขนาดนั้นแล้วยังเป๊ะปังเปรี้ยเป็นแบบเป็นบังๆล่องๆอย่างนั้นนะโอ้ตายเราก็ถ่ายแม่ดาเคยพูดไว้ว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำเดินในบ้านเลย ถ้าสมมติว่าหุ่นเป๊ะขนาดนั้น คือพอเห็นท้องของพี่ชมปุ๊บไม่อยากกินข้าวกลางวันเลยรู้สึกผิดแต่แม่ก็บอกว่าเปรี้ยวไปงั้นแหละอยู่แค่ตรงนั้นแหละที่ถ่ายรูปแบบนี้แต่ก็ถือว่าเป๊ะค่ะแม่ค่ะถูกต้องนะคะ